สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมมี1อุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในครัวบ่อยๆมาฝากคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านกันหลายๆครั้งที่เราซื้ออาหารมาไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้เป็นอะไรก็ตามเนาะเราก็อยากจะเก็บมันไว้นานๆบางทีเราซื้อมาเยอะมันทานไม่หมดมันเหลืออะไรอย่างเงี้ยทิ้งก็เสียดายแน่นะครับนี่วันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำนี่เป็นกล่องถนอมอาหารนะครับเป็นเซตเขาเขียนไว้ว่าเป็น Next Series นะอันเนี้ยผมยังไม่ได้แกะเลยนะยังอยู่ในห่ออะไรเหมือนเดิมเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าตัวเนี้ยคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างมันมีกี่ชิ้นมันเป็นยังไงนะครับมาดูกันพร้อมกันนะครับนี่นะฮะ Super Lock Microwave นะครับอันนี้เป็น Next Series นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น 5,500 มิลลิลิตรนะครับหรือว่า5ลิตรครึ่งเลยแหละอันนี้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะผมขออนุญาตทำการแกะมันให้หมดก่อนนะครับหลังจากผมแกะพลาสติกออกแล้วนะครับแล้วก็ประกอบฝาแต่ละกล่องแต่ละฝาของใครของมันเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดเมื่อกี้มันก็จะประกอบไปด้วยกี่อันอ่ะ1 2 3 4 5 6 7กล่องทีแรกผมนึกว่าทั้งหมดเนี่ย 5,000 มิลลิลิตรหรือว่า5ลิตรไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับเนี่ยอันล่างเนี่ยนะครับมันเป็นรุ่น2818มั้งมีประมาณ 5,500 มิลลิลิตรแต่ละรุ่นมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะอันนี้300มิลลิลิตรอันนี้600อะไรอย่างเงี้ยนะรวมๆแล้วเยอะมากนี่คือทั้งหมดที่เห็นนะที่เห็นในกล่องเมื่อกี้นะกล่องเก็บอาหารของซุปเปอร์ล็อกส่วนใหญ่เขาจะผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงที่ปลอดสารก่อมะเร็งนะหรือว่าเราเคยเห็นบ่อยๆไหมที่เขาเขียนว่า BPA free อ่ะนะครับอันนี้ก็เช่นกันแต่ละฝาแต่ละอันเนี่ยมันจะเขียนว่าซุปเปอร์ล็อกนะครับไมโครแวร์เรียบร้อยเลยนะตัวปั๊มไปเลยนะครับรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องล้างจานไมโครเวฟช่องฟรีซได้หมดเลยแต่เวลาเราเอาใส่ไมโครเวฟอ่ะเราควรจะเผยปากอย่างนี้นะครับฝามันนะไม่ควรปิดเดี๋ยวแรงดันของอาหารมันจะดันออกมานะครับสามารถทนอุณหภูมิได้ลบ20องศานะครับต่ำสุดนะและสูงสุดได้120องศาเซลเซียสนะครับกล่องเก็บอาหารรุ่นนี้จะมีอยู่2สีนะครับอันนี้จะออกเป็นขาวครีมนะแล้วก็จะมีสีฟ้าอีกมีที่ปิดอยู่4ด้านนะครับนี่นะครับอยู่4ด้านนะครับด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเขาใช้เทคโนโลยีไมโครบาลนะครับจะเป็นสารยับยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับต้นเหตุของเชื้อราอะไรอย่างงี้นะพอมาใส่แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งเชื้อราพวกแบคทีเรียอะไรได้แบบ2เท่าเลยนะฮะจะถนอมอาหารได้นานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เขาพิสูจน์เขาทดลองมาเรียบร้อยแล้วเวลาเราปิดก็อย่างงี้เนาะแล้วมันก็จะล็อกแบบเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเขาให้ผลว่ามันสามารถถอดออกได้นะป้องกันเรื่องของการแตกหักอะไรเงี้ยเวลาถอดอะนะครับตัวเนี้ยสมมุติว่าเราอยากจะล้างแบบทั้งซอกข้างในเลยใช่ไหมเราเอามือดันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะมือดันขึ้นอย่างเงี้ยมันถอดออกง่ายมากเลยนะเมื่อกี้ผมลองละนะครับอันนี้พลาสติกเนี่ยนะครับเวลาประกอบแล้วก็เราเอามาจากฝาไหนก็เอาใส่ฝาเดิมนะครับเพราะว่าบางอันมันขนาดมันไม่เท่ากันนะครับเขาจะมีนัมเบอร์ไว้อยู่กดลงไปก็ง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่ด้านในของฝามันจะมีซิลิโคนอยู่นะเนี่ยซิลิโคนเพื่อป้องกันนะครับของเหลวไหลออกไปเนาะอันนี้ล็อกทั้ง4ด้านนะคือก็แน่นหนาอยู่แล้วแล้วยังมีซิลิโคนด้านในถ้าหากว่าอยากทำความสะอาดก็ดึงออกมาได้เวลาจะใส่ก็เอาใส่ตรงร่องเนี่ยครับร่องของซิลิโคนเนี่ยนะใส่ไม่ยากหรอกนะฮะเรียบร้อยนี่นะครับปิดก็ง่ายๆเนาะอันนี้คือล็อกแน่นมากอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเอาน้ำเปล่าเทเข้าไปแล้วลองคว่ำให้ดูนะครับว่ามันป้องกันจริงหรือเปล่านะฮะอ่ะเอาน้ำเปล่ามา1แก้วกล่องเนี่ยสามารถเก็บได้ทั้งของแห้งนะครับผักแล้วก็ของที่มีน้ำอ่ะอาจจะเป็นแกงอะไรเงี้ยเนาะเข้าไปนะครับบางทีเราอาจจะทานอาหารไม่หมดอะไรเงี้ยเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับต้องล็อกดีๆแล้วก็ไม่มีน้ำนะ
คนะครับไม่มีรั่วนะครับไม่มีซึมไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็น่าจะหายสงสัยแล้วล่ะว่าถ้าอาหารเป็นน้ำเนี่ยมันสามารถเก็บได้จริงหรือเปล่านะครับนอกจากน้ำแล้วก็พวกกลิ่นนะพวกสัตว์ที่พวกแมลงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะมารบกวนอาหารของเราเนี่ยก็ป้องกันได้หมดแหละนะครับพวกกลิ่นพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวมาดูใบใหญ่สุดสักนิดนึงนะครับอันนี้นะฮะใหญ่จุใจผมดูลักษณะของฝาก่อนเหมือนกันหมดนะครับใบใหญ่ก็จะมีซีนนะครับฝาเนี่ยตรงตัวล็อกเนี่ยก็สามารถถอดออกได้เหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะถอดให้ดูนะฮะคือรุ่นนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ใส่ผักได้เยอะมากๆอ่ะนะครับเนี่ยดีช่วงนี้มันใกล้เทศกาลอยู่เยอะมากนะครับก็จะมีเทศกาลอะไรอ่ะเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วนะครับผมว่าเซตนี้เป็นของขวัญได้โอเคเลยใช้ได้นานๆเลยนะผมไม่เคยใช้กล่องซุปเปอร์ล็อกแล้วก็พังคามือนะส่วนใหญ่จะเอาไปลืมไว้บ้านญาติพี่น้องเขาขอไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยพังเลยคือแบบมันยังใช้ได้ตลอดนะครับนี่เซตนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล่องเก็บอาหารอเนกประสงค์คุณจะเอาไปเก็บอะไรก็ได้เลยนะฮะรุ่นนี้เขาจะเขียนว่า Next Series นะลองไปดูใน Super Lock Official Shop นะครับหรือว่า Shopee Lazada TikTok ก็มีนะครับเดี๋ยวนี้เขาเวอร์ไวแล้ว Super Lock ช่องทางมีทุกช่องทางเลยถ้าว่าใครสนใจลองเข้าไปดูแล้วกันนะฮะผมยังมีเรื่องของอุปกรณ์ที่ภายในใช้ไปในครัวเนี่ยก็จะมาเห็นมารีวิวกันบ่อยๆเนาะแล้วก็ทำอาหารทำกับข้าวกันเรื่อยๆก็ฝากเข้ามาติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ